เมื่อพูดถึงญี่ปุ่นทุกคนนึกถึงอะไรกันครับบ้านเมืองสะอาดผู้คนมากมายหิมะสวยๆหรือว่าอาหารอร่อยผมก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นมาครับพร้อมกับเก็บความทรงจำบรรยากาศดีๆนำมาให้ทุกคนได้ชมกันในทริปนี้เลยครับผมในจับห้องใหญ่ก็ดีสวัสดีทุกคนผมดังจากช่องดังสตอรี่ครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปญี่ปุ่นกันนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ5 ทุ่มละกำลังจะเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปสู่โตเกียวกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับซีรีส์ดังอินเจแปนไปทริปนี้ผมก็มาแบบทัวร์นะครับราคาอยู่ที่คนละประมาณ42,000ครับไป6 วัน 4 คืนครับนั่งเครื่องบินของแอร์เอเชียครับใช้เวลา6 ชั่วโมงในการเดินทางบอกเลยว่าปวดหลังมากๆครับซึ่งพอถึงที่สนามบินนาริตะนะครับเขาก็จะพาไปกินข้าวเที่ยงก่อน1 มื้อครับผมตอนนี้กำลังจะเดินไปกินข้าวที่ร้านอาหารครับผมโอ้ดูอาหารอาหารครับอาหารครับมื้อแรกของเราที่ได้กินวันนี้มีอะไรบ้างมีไก่คาราเกะโอ้จุดไฟถ้าน้อยเยอะไม่ต้องแปลกใจนะครับผมใส่ ND filter แล้วยังไม่ได้ถอดนะขี้เกียจอันนี้อยู่ที่วัดอาซากุซะครับผมที่วัดอาซากุซะนะครับเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวเลยครับผมก็จะมีประตูฟ้าคำร้นนะครับที่เป็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์นะครับมีความสูงถึง 4.5 เมตรเลยครับเป็นโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเนี่ยเขินว่าไม่มีแมสเจ๊ไปหาซื้อกันหาซื้อมาจากบนรถแล้วก็มีมันจะใช้เลยไงเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วนี่ยุ่งยากจริงข้างหน้านี้แล้ววัดอาซากุซะนี่ไหนบอกว่าอะไรมีไหมเจอไหมเจออะไรอ่ะเจอยังเจออะไรดูคนเพียบเลยเห็นไหมน้ำไปทางนี้บ่าย 50จะมาเจอกันที่นี่ครับคือน้องน้องเหรออุ้ยน้องน่ารักอะปุ๊กปี้ปุ๊กปี้กะปิกะปี้มุมไหนถ่ายมาเลยคู่กันเลยนี่มุมนี้โอ้ยสุดยอดนี่มันวิ เอารูปหน่อยรูปหน่อยดังอินเจแปนครับดังวอกดังอินเจแปนครับ EP 1มันจะมี EP 2ด้วยครับ EP 2น่าจะอีกสักประมาณ5 ปีดูทุนทรัพย์ด้วยนะครับห้องเรายังไม่มีในทุนเลยนะครับนี่ไงในทุนไหนได้ญี่ปุ่นหนาวญี่ปุ่นนี่มีปล่อยกับผมมากนะคือครั้งที่แล้วผมซื้อไปแล้วเอาขึ้นเครื่องไม่ได้สรุปที่ว้าวเฮ้ยมีกันดั้มกันดั้มปูปูรุ่นปู RX 78ประมาณเท่าไหร่หาร5ใช่ไหมหาร4หาร4เท่าไหร่นะ 5,000 บาท 5,000 บาทจริงไหมเนี่ยห้าพันห้าโอ้ก็ราคาปกติอะไรเฮ้ยโอ้โหพี่ดิงโชว์พูดญี่ปุ่นเฮ้ยได้มาหนึ่งอันไม่พูดภาษาอังกฤษไงบอก this one นี่ this one ทำไมได้มาสองไม้ไม่หมายถึงว่าเราได้สั่งสองไม้เราได้จะเอาแบบโรชูการ์เฮ้ยอยากขออันหนึ่งดิลุงระวังรถครับโอ้โหแข่งเป๊ะเยี่ยมสตรอเบอรี่เยี่ยมเยี่ยมด้วยขาบันคุณไม่เหมือนโอเคอยู่นะแต่ว่ามันหวานเกินหวานกึ้งกัดรูดไปปลายไม้มาหน่อยแล้วก็ค่อยกัดรูดไปปลายไม้แล้วก็อมไปทั้งอันกัดเลยอมทั้งอันเลยว้าวว้าวเป็นย่านเนาะคืออะไรอ่ะนี่เป็นแผ่นนี้อะไรอ่ะนี่แบบนี่ข้าวแถวเลยโอ้อะข้าวแถวว้ายโซโลก็มา
เอ้าไม่ได้เข้าแถวนี่หว่าโดนทิ้งใช่ๆเหมือนว่า ที่นี่มันเดินที่นี่ห้ามเดินกินต้องยืนกินเป็นที่ที่เป็นแหล่งๆอ่ะแล้วถ้าเป็นแบบสตรอเบอรี่อย่างงี้กินได้มั้ยมันคือร้านอะไรครับต้องเข้าไปดูไม่รู้น่าจะเป็นพวกอาหารพวกไก่ทอดอะไรนี้อ๋อนี่ไก่ทอดขายดีมันเป็นแบบคาราเกะอะไรเงี้ยมันเป็นพวกของฝากอุ๊ยซอยนี้สวยมากครับเห็นมั้ยร้านนี้คนเยอะมากคนเยอะแบบเยอะมากมากมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไร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 ผมก็สงสัยคุณหน่อยสงสัยคุณหน่อยสงสัยมันคืออะไรมันคือน้ำจุ่มเบียร์เหมือนจะเป็นเบียร์โอ้โหทำอะไรโอ้โหหนีนกนี่มาซื้อนี้ครับมันเป็นขนมนิ่มๆนะอร่อยมากอันนี้เป็นไซรัปหวานๆเอาไว้ราดอันนี้เหมือนไปเคยกินที่ไหนมาเลยจำไม่ได้แล้วแต่อร่อยนะมันคือวาราบิโมชิสรุปมันคืออะไรร้านนั้นไม่รู้มันน่าจะเป็นไก่ทอดนี่แหละว้าวเหลืออีก13นาทีครับเดี๋ยวจะกลับไปที่รถบัสแล้วก็ไปที่ต่อไปที่ต่อไปที่เราจะไปคือที่ไหนชินจูกุนี่เราไปทำอะไรกันไปเดินดูช้อปปิ้งไปจุดแหล่งท่องเที่ยวไปดูกุลิโกแมนป้ายกุลิโกแมนไปดูฮันเจช้อปปิ้งก็เดี๋ยวเราเจอกันที่ชินจูกุ go ทำอะไรครับ drop in 100ผ่านออกแล้วตัว your number เราได้ number แล้วเราก็ไปเอาเราก็หยอดไปก่อนปุ๊บแล้วก็เสี่ยงเซียมซีได้ไหมมาแล้วโอ้โหที่เป็นรูปบ้านปราสาทนี่เปล่าไม่ใช่ใช่ไหมใช่อะไรเนี่ยอายีบอกมาบึ้มเรียบร้อยหนักกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่น Google นะเอา Google แปลต้องรอสิ Google รอไหนแปลมาแล้วเป็นไงเยี่ยมยอดเลยเยี่ยมยอดก็มาความชั่วร้ายที่18มาถึงก็ความชั่วร้ายเลยเอาละแย่แล้วไปดีกว่าตอนนี้อยู่ชินจูกุครับผมข้ามถนนตื่นเต้นมากบอกว่าชินจูกุนี่เป็นแบบย่านบันเทิงของที่นี่เลยนะครับก็จะมีคนรอเดินอยู่แบบนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่คนนี้ครับไม่ใช่หมื่นคืนมาโอ้ยตัวเธอคนนี้แหละครับคนนี้แหละจะเป็นที่รวมแหล่งบันเทิงนะครับจะพามาช้อปปิ้งกันที่นี่เหมือนเราเคยมาแล้วป่ะที่เรามากินชาบูนะใช่ไหมชาบูกินไอ้พวกเนี่ยร้านอาหารไอ้ซาชิมิอะไรสักอย่างคุ้นๆอ่ะมันคุ้นๆสเก็ตเชอร์เราจะดูยังไงว่าเท่าไหร่อ่ะโอ้รุ่นลุงคืนรุ่นใหม่เหรอก็ที่ไปซื้อกับดังอ๋อไม่ได้ซื้อที่ไปเดินดูกับดังวันนั้นเฮ้ยเอาสักคู่ดีกว่าไหมสเก็ตเชอร์จัด1คู่ครับเข้ากระเป๋าก้าวซื้อที่นี่ได้2คู่เลยค่ะ9ก็ซื้อที่นี่ก็คุ้มกว่าถ้าซื้อที่นี่มันจะถูกกว่านะครับคนก็เลยมาซื้อที่นี่กันเพราะว่าเงินเยนตอนนี้มันอ่อนตัวเลยทำให้ราคาที่นี่มันถูกกว่าอุ้ยใหญ่ดูมากเลย
โอ้ก็เลยเดินเลยโปเกมอนโปเกมอนเห็นไหมคาเมล่านี่มันก็มีกล้องไงไปดูไหมลุงคาเมล่าขี้เกียจหิ้วโอ้โหกุชี่กุชี่จัดสักหนึ่งไหมจัดสักหนึ่งไหมน่าสนใจว่ะกุชี่ไหมครับกุชี่เหรอกุชี่งวดที่แล้วมาหิ้วไป4ใบโอ้โหกูหิ้วกุชี่ไปถุงเชเว่นที่มันเหลืออะไรยังเงินเด้อก่อนหักมาสักกี่ครั้งอ๋อโอเคเขาบอกในซอยมันจะมีของมือสองขายอยู่โอ้ยอากาศเย็นมากแล้วก็บรรยากาศดีมากๆแวะร้านรองเท้าอีกหนึ่งร้านครับร้าน ABC เป็นร้านยอดฮิตของนักช็อปที่เนี่ยเหรอราคาจะถูกขายรองเท้าราคาถูกอ่ะเจเรียกแล้วอยู่ย่านชินจูกุร้านไหนอ๋อนี่ไง ABC มาดูป้ายป้ายญี่ปุ่นไม่รู้จะพาดูอะไรเหมือนกันตอนนี้มันว้าวไปหมดเลยดูวิวข้างหลังสวยไหมสวยมากแค่คือญี่ปุ่นสำหรับผมคือแค่มาเดินเฉยๆมันก็แบบสวยมากแล้วอ่ะมันฟินมากแล้วอากาศก็เย็นแบบไม่ได้เย็นหนาวอ่ะมันเย็นแบบเย็นสบายอารมณ์เหมือนไปภูทับเบิกแหละแต่ว่ามันเย็นๆอ่ะดูตึกดูผู้คนมันแปลกตานะมันไม่เหมือนบ้านเราถ้าบ้านเรามันก็จะเป็นฟิลแบบว่ารถเพียบที่นี่ก็จะเป็นแนวแบบคนเพียบแต่ทุกคนก็จะใส่ชุดขนเป็ดเอาละพี่เรียกแล้วไปขับถนนครับถนนครับถนนตอนนี้กำลังจะหมดเวลาพักแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินกลับไปที่จุดนัดพบนะครับซึ่งเรากำลังจะไปซื้อครีมเพราะว่าเรามาเพื่อซื้อครีมที่นี่ครีมถูกซื้อที่ร้านมาซูโมโตะนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุ๊ยไวเปอร์ลานเพี้ยนเพราะว่าตั้งออโต้ไวเปอร์ลานไว้นะครับปุ๊บปั๊บปั๊บอ้าวเฮ้ยกลายเป็นสีส้มไปเลยเมืองแต่จริงๆเป็นออกฟ้านะนี่ครับได้นี่มากินช็อกโกแลตถั่วกับอะไรก็ไม่รู้รสพิซซ่าจะอร่อยไหมเนี่ยตอนนี้ก็กำลังรอรถทัวร์มารับนะครับถึงเวลานัดแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่ใต้ของภูเขาไฟฟูจิหนาวมากตอนนี้อยู่ที่เทศกาลไฟแล้วนะครับนี่ด้านหลังเห็นไหมตอนนี้เราก็อยู่กันที่งานประดับไฟนะครับก็จะมีไฟนะครับมาตกแต่งเป็นแบบอุโมงค์ที่ให้ความรู้สึกราวกับเดินอยู่ท่ามกลางกล่องอัญมณีกันเลยทีเดียวนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผมตอนกลางคืนคนละเรื่องกับตอนเช้าเลยเนาะตอนเช้าคืออยู่ได้ตอนกลางคืนเช้ามีแดดช่วยนะตอนกลางคืนปุ๊บคือหนาวมากร้านคาเฟ่มีเบียร์ด้วยอ่ะพี่ดิงสงสัยจัดหนักคาเฟ่สวยมากแต่ว่าไม่มีใครนั่งเลยไม่มีใครกล้านั่งมันหนาวมากไปอันอุโมงค์ต้นไม้สวยมากอันนี้น่าเราอุโมงค์ไฟว้าวฟูจิยามาชะอุโมงค์ไฟเทศกาลไฟครับนิ่งเดินนิ่งเลยโอ้ใช่ครับเพราะว่าเรากำลังจะกลับที่พักกันแล้วเดินไปวันนี้พูดตอนนี้คือควันออกเลยอ่ะเห็นไหมไป
ค่ะนี่ค่ะก็กลับที่พักไปกินปูไปแช่ออนเซนด้วยไม่เคยแช่ออนเซนเลยเป็นการแช่ออนเซนครั้งแรกนะเราจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงไปอันนี้คือเขาเรียกว่าโมจิขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยมันก็คืออุ่นเลยอ่ะบวยเฮ้ยอ๋ออุ่นเลยอ่ะซื้อมาเพื่อทิ้งอุ่นเนี่ยเราก็ทิ้งเลยอืมไม่ต้องกินอะไรก็พอละปอนปอนมาปอนมาอ่านี่เลยใช่ที่ไปเดินมากินไปเดินขึ้นรถขึ้นเลยแล้วนะมันเหมือนพวกขนมยาขนมอะไรเงี้ยนะคล้ายแต่ว่ามันมีซอสอ่ะมันเป็นแป้งก็เป็นซอสขนมจากอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยได้ครับ